ร่อยเด็ดเต็มคำไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่นอกจากเย่แล้วเราขอนำเสนอสินค้าใหม่ของเราค่ะหมูหยองกรอบตราหมูแปลงร่างเอ๊ะตอนแรกมันตั้งอยู่ตรงนี้สองกระปุกนะแย่งกันกินมันตอนนี้มันเหลือกระปุกเดียวแล้วแล้วยังไม่ได้เปิดด้วยแล้วเมื่อวานอันนี้ของแขกเองนะคะก่อนเข้ารายการอ่ะแขกก็กะว่าเปิดแล้วกินเล่นๆคำสองคำมันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ก็คือกินหมดกระปุกเลยอ่ะกินคนเดียวหมดกระปุกก่อนพี่อั๋นมาก็กินไม่หยุดแล้วอาจารย์เมื่อวานอาจารย์ไม่ได้มาพี่อั๋นซื้อเลยซื้อเลยเรียบร้อยกดซื้อกดโอนในรายการเลย189บาทนะคะราคาโปรโมชั่นเปิดตัวตอนนี้แต่ว่าหลังจากนี้ไปจะ219บาทแล้วนะสั่งกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เหลือของล็อตแรกไม่เยอะแล้วนะรีบๆสั่งกันเข้ามาค่ะส่วนสินค้าอื่นๆของเราก็มีโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมได้จับจ่ายกันอยู่ตามหน้าจอเลยลดราคาเยอะมากเลยแต่ละรายการขอทิ้งทวนข่าวเศรษฐกิจอีกสักข่าวได้ไหมฮะนี่นะครับก็คือเมื่อวันอังคารนะครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นั่นก็เผยแพร่ผลสำรวจความเห็นผู้ที่จะคาดว่าได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะนะฮะดูว่าธนาคารเขาศึกษาว่าเงินเข้ากระเป๋าเจ้าสัวหรือไม่นะฮะพบว่านะครับจะมีผลต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกหลังเม็ดเงินส่วนใหญ่จากมาตรการจะหมุนเข้าในระบบ6เดือนนะโดยนะครับผู้ตอบสอบถาม 58% จะทยอยนะครับใช้เงินในโครงการ 10,000 บาทครบภายใน6เดือนแต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนเนี่ยหรือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็จะมีแนวโน้มการทยอยใช้เงิน 10,000 บาทนะครับจนไปถึงวันสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ยังพบ 80% ของผู้ตอบสอบแบบสอบถามเนี่ยระบุว่าจะลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองหากได้เงิน 10,000 บาทมาใช้เพราะบางส่วนนะครับของผู้มีสิทธิ์ที่ลดการใช้จ่ายเงินส่วนตัวจะนำเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการให้ญาติใช้จ่ายไปลงทุนธุรกิจต่อนะฮะพบว่า 30% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งกลุ่มมีรายได้มากก็คือเงินเดือน 40,000 ถึง 70,000 บาทปานกลาง 15,000 บาทถึง 40,000 บาทและน้อยต่ำกว่า 15,000 บาทจะใช้จ่ายนะครับส่วนเพิ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อรายส่วนใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวและนำเงินที่ลดลงนี้ไปเก็บออมชำระคืนเงินกู้นะครับคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของผู้มีสิทธิ์ที่ลดการใช้จ่ายนะครับเงินส่วนตัวซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้หรือมีเงินออมนะครับเพื่อใช้จ่ายยามจำเป็นมากขึ้นอันนี้ตรงข้ามกับที่ที่เทคโนแครดทั้งหลายโวยวายใช่ไหมเนี่ยไม่คนธรรมดาก็มีโวยวายประเภททำไมไม่ให้เงินสดเลยก็เขาเอาอยากให้คุณเอาเงินส่วนนี้ไปใช้และไอ้เงินส่วนตัวของคุณที่คุณประหยัดไว้ได้เนี่ยคุณก็เอาไปใช้หนี้สิใครห้ามใช่ไหมพี่แขกพูดอันนี้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วมั้งใช่ไหมและสำหรับร้านนะครับขายของชำที่เป็นร้านขายสินค้าหลักที่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้จ่ายเงินในสินค้าร้านขายของชำเกือบ 40% ของประเภทนะครับสินค้าที่เลือกซื้อทั้งหมดขณะที่สินค้าหมวดสุขภาพและร้านอาหารเป็นสินค้ารองลงมาที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ยกเว้นกลุ่มนะครับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นเจนแซดมีแนวโน้มนำไปซื้อโทรศัพท์มือถือขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุมีแนวโน้มนำเงินบางส่วนจากโครงการไปซื้อสินค้านะครับเพื่อแต่งและซ่อมบ้านเพิ่มเติมด้วยนี่ตรงกับที่พี่แขกพูดไว้ในรายการทุกสิ่งอย่างนะขอเคลมหน่อยเถอะนะส่วนกลุ่มสินค้าคงทนนะครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าของแต่งบ้านมือถือคาดว่าได้รับอานิสงส์บ้างจากกลุ่มนะครับผู้มีสิทธิ์ราว 10-17% เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มนะครับใช้เงิน 10,000 บาทในครั้งเดียวร้านค้าท้องถิ่นและสะดวกซื้อจะเป็นกลุ่มธุรกิจหลักที่ได้ประโยชน์จากโครงการโดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกนะครับใช้จ่ายเงินโครงการในร้านค้าท้องถิ่นราว 40% และร้านสะดวกซื้อเส้น CJนะฮะแล้วก็ 7-11 อีก 26% นะครับของประเภทร้านค้าที่เลือกใช้จ่ายทั้งหมดขณะที่กลุ่มร้านอาหารร้านขายยาเป็นกลุ่มรองที่ได้อนุสงส์นอกจากนี้นะครับร้านขายอุปกรณ์ยานยนต์ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรคาดว่าจะได้อนุสงส์อยู่บ้างนะผู้ตอบสอบแบบถกสอบถามเลือกใช้จ่ายในร้านค้าเหล่านี้เป็นอันดับที่5ส่วนร้านค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่เช่นห้างสรรพสินค้าไฮเปอร์มาร์ทเนี่ย
แม้จะไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายแต่คาดว่าจะได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับจากร้านค้าท้องถิ่นขนาดเล็กที่ต้องนำเงินรายได้จากการขายสินค้าให้ผู้มีสิทธิ์มาใช้จ่ายต่อไปยังร้านค้าอื่นเช่นการซื้อสินค้าเพื่อสต็อกสินค้าในร้านมันก็หมุนเวียนอยู่ในระบบก็เป็นร้านพวกที่เป็นไฮเปอร์มาร์ทจะเป็นเซคเคิลแฮนด์อ่ะนะฮะใช่แล้วเขาก็บอกว่าอุปสรรคมีอย่างเดียวนะครับก็คือว่าคนที่อยู่นอกภูมิลำเนาของตัวเองนี่ต้องหาโอกาสเดินทางกลับไปใช้ก็สนุกอีกกระตุ้นให้คนซื้อตั๋วรถทัวร์ซื้อตั๋วรถไฟเดินทางระหว่างทางก็ใช้จ่ายไปใช่สมมติว่าพี่แขกได้เงินมาหมื่นหนึ่งอ่ะพี่แขกต้องไปใช้ในอำเภอไม่ไม่สมมติหมายถึงว่าอ๋อต้องควักเงินสดตัวเองถ้าพี่แขกต้องได้เงินมาหมื่นหนึ่งอ่ะพี่แขกก็แค่รอซื้อตั๋วแอร์เอเชียหรือนกแอร์โปรโมชั่นรออ่ะนึกออกป่ะตั๋วเครื่องบินน่ะ 2,000 3,000 อย่างเงี้ยก็บินกลับบ่อยอยู่แล้วนี่ใช่มั้ยหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่ไม่มีโอกาสกลับถ้าคุณไม่มีโอกาสกลับแต่คุณมีพ็อกเก็ตมันนี่อยู่ในกระเป๋าหมื่นนึงอ่ะเอาไปให้ไปใช้คุณก็มีเอ็กซ์ตร้าเงินสดไปซื้อตั๋วเครื่องบินกลับหรือซื้อตั๋วรถทัวร์เฟิร์สคลาสกลับนั่งนครไทยแอร์แบบเก้าอี้เฟิร์สคลาสมีความสุขจะตายใช่มั้ยก็กลับบ้านพร้อมพ็อกเก็ตมันนี่หมื่นหนึ่งอ่ะแฮปปี้โอ้โหเรื่องใช้เงินไม่ต้องสอนกันเรื่องใช้เงินไม่ต้องสอนบางคนอยากได้พัดลมให้ที่บ้านอยากได้เรื่องใช้เงินมันง่ายอยากได้ทีวีให้คนที่บ้านเดี๋ยวคอยดูนะพี่แขกสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะก็คือพวกโชว์หวยจะปรับตัวคอยดูแล้วกันเขาไม่มาขายของแล้วก็แก๊กแข่งกับเซเว่นหรอกเดี๋ยวเขาก็เอาของอย่างอื่นที่เขารู้ว่าในพื้นที่ไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเอามากองไว้คอยดูเรื่องค้าขายอ่ะโอ้โหมันอัตโนมัติมากเลยอ่ะคนเหล่านี้เขาไม่อยู่ในเอ็กซ์ใจเย็นๆแล้วก็อัปเดตนิดเดียวนะครับค่าแรง400บาททั่วไทยเนี่ยนะครับ1ตุลานะไม่ใช่1พฤษภาค่ะ1ตุลาช้าไปนิดนึงอ๋อ1พฤษภาเป็นวันแรงงานนะแต่1ตุลาก็ยังดีอ่ะค่ะก็ภายในปีนี้ก็ภายในปีนี้อย่าเลื่อนอีกนะเริ่มหน้าแตกนะอ้าวไปดูการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะคือทาง Voice ของเราเนี่ยก็ได้สรุปเส้นทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แน่นอนว่ามันมีปมปัญหาอีกเดี๋ยวขอนิดนึงขอแป๊บนึงคอมเมนต์ซื้อตั๋วเครื่องบินได้ด้วยเหรอฟังเอาเงินสดไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วมีคูปองใช้จ่ายหมื่นบาทอยู่ในกระเป๋าถ้าจะโง่ขนาดนี้ไม่ต้องใช้ค่ะหมื่นนึงเนี่ยถ้าจะโง่ขนาดนี้ไม่ต้องใช้แม้แต่บาทเดียวค่ะตำรวจไม่จับสิทธิโอนเข้าถึงแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือไม่ต้องใช้ถ้าสมองคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวเงินกลับเข้าคลังเองคืออะไรพูดประโยคโยกบอกว่าถ้ามันมีสิทธิเงินดิจิตอล 10,000 บาทมาให้เราแล้วเราอยู่กรุงเทพแล้วบ้านเราอยู่อุบลมันจะสนุกมากเลยเราจะมีเหลือเราจะมีเขาเรียกว่า room มีเรียกพื้นที่ว่างของเงินไปซื้อตั๋วรถทัวร์นครไชยแอร์อะไรเงี้ยซื้อตั๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยบินกลับไม่ต้องอดออมถนอมใช้ไม่ต้องแบบอุ๊ยเดือนนี้มีเงินเหลือแค่ 8,000 กลับบ้านไม่ได้ละไม่มีเงินซื้อตั๋วรถทัวร์นี่ไงมีเงินให้ซื้อข้าวซื้อไข่ซื้อน้ำปลาซื้อหมูซื้อกระดาษทิชชู่กระดาษชำระแพมเพิร์สหน้ากากอนามัยกระโถนรองอ้วกทั้งหลายเนี่ยแล้วจะได้มีเงินสดเหลือไปซื้อตั๋วกลับบ้านไงหรือว่าเขาสงสัยเฉยๆแล้วเขาถามครับพี่ลำคาญพูดล้านรอบเขาสงสัยเฉยๆหรือเปล่าไม่พูดตรงๆคือพวกพี่จะเอาทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขเลยเหรอเขาจะแจกทุกคนพวกพี่ก็ด่าพอถูกบีบให้เหลือตามข้อเสนอแนะของพวกคุณเนี่ยไปฟังดูสิแม่หมอคุณน่ะให้เหลือตรงนั้นตรงนี้อ่ะพอเขาตัดก็ด่าอีกนี่มันรู้อีช่างด่าลำคาญไม่จะพูดแล้วมีคนว่าอย่าด่าพวกเดียวกันไม่รู้ถ้าพวกเดียวกันโง่ก็ด่าค่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยกำลังย้อนว่าแบบคนไหนนะพี่แขกเขาขอไม่รู้ไม่รู้คนที่เขาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์มาอะไรบ้างเอ๊ะหรือเขาอาจจะทำซื้อตั๋วเครื่องบินได้ด้วยเหรอ คืออันเนี้ยเขาพูดกันมา6เดือนแล้วอ่ะพี่แขกจะบอกแขกขอบอกอะไรอย่างนึงนะคนไทยเนี่ยที่ไม่เก่งสอบพิซซ่าอะไรก็ตกเนี่ยสกิลอะไรตกรู้ป่ะสกิลการฟังคนไทยต้องปรับปรุงทักษะการฟังนะ เพราะการฟังเป็นพื้นฐานของความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาใครพูดอะไรอ่ะให้ตั้งหลักฟังนิดนึง
ค่อยๆฟังตั้งใจฟังจับใจความไม่ได้และชีวิตจะดีค่ะเอามาถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีขั้นตอนมีในส่วนที่ต้องแก้ไขเป็นปมอีกมากมายนะคะทีนี้จนกระทั่งคุณชูศักดิ์ตอนนั้นคุณชูศักดิ์เนี่ยรวบรวมส.ส.พรรคเพื่อไทยยื่นให้ประธานสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ชัดว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งก็ศาลระบุเพียงว่าตามที่เคยวินิจฉัยไว้ชัดเจนแล้วจนเมื่อ23เมษายนครม.ก็เลยเห็นชอบให้ทำประชามติ3ครั้งโดยตัวแทนฝ่ายรัฐบาลหลายคนก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยจะไม่ถูกศาลตีตกในภายหลังส่วนเรื่องจำนวนและที่มาของสสร.ก็ให้สภากำหนดตอนแก้มาตรา256นะคะแล้วก็คุณชัยวัชรงค์นะครับโฆษกรัฐบาลก็แจ้งว่าการทำประชามติครั้งนี้จะเกิดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งจะอยู่ในกรอบกฎหมายนะครับระหว่าง90ถึง120วันโดยการทำครั้งแรกจะมีค่าใช้จ่ายนะครับประมาณ 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้คณะกรรมการการศึกษานะครับยังแนะนำให้แก้พรบ.ประชามติ2564ที่กำหนดเกณฑ์ไว้สูงมากเรียกว่า Double Majority ที่ต้องผ่านอีก2ด่านนะครับก็คือ1ต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงจำนวนเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและ2ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงนะฮะจึงสุ่มเสี่ยงมากนะครับว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหรือไม่ซึ่งเรื่องการแก้พรบ.ประชาพรบ.ประชามติเนี่ยทั้งพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเห็นตรงกันและเสนอร่างพรบ.ไปยังสภาแล้วทั้งคู่โดยกลับไปใช้หลักเสียงข้างมากธรรมดาทั่วไปนะฮะอาจารย์ชูศักดิ์นะครับระบุว่าในช่วงที่จะมีการเปิดประชุมสมัยสภาวิสามัญเนี่ยเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ68อาจจะพิจารณาแก้นะครับพรบประชามติไปด้วยได้หรือไม่นะฮะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วโดยคาดว่าในเดือนพฤษภาคมจะมีความชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามทันทีที่ครม.เคาะจำนวนครั้งที่ประชามตินะครับและคำถามประชามติภาคประชาชนที่รวมตัวกันในนามคอนฟอร์ออลได้แถลงการไม่โหวต yes นะครับเนื่องจากต้องการให้คำถามประชามติเปิดกว้างโดยไม่กำหนดข้อยกเว้นหมวด1หมวด2ซึ่งเป็นไปตามที่พวกเขารณรงค์รวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า 200,000 เสียงนะครับให้สภาจึงไม่อาจเห็นด้วยกับรัฐบาลได้และนอกจากนี้คำถามประชามติดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและทำให้ประชาชนไม่ได้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนะครับไม่ทราบว่าพวกนี้ได้ไปอ่านมาตรา255ไหมครับมาตรา255มาตรา255คือพี่แขกถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากเสียเขาอยากจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ต้องมีคำถามพ่วงอะนะว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้ใช่ไหมโดยยกเว้นมาตราหมวด1หมวด2อ่ะถ้าสมมติคุณไม่แก้เอาแค่มีแค่ว่าแก้หรือไม่แก้พอเข้าไปปั๊บไปถึงพาร์ทที่2เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเพราะคุณเนี่ยมีกุญแจในการแก้ก็คือต้องไปแก้256แต่255มันล็อกไว้ว่าหมวด1หมวด2มันแก้ไม่ได้มันก็ไปติดตรงนั้นอยู่ดีทีนี้ถามว่าหลายคนนึกว่าเฮ้ยถ้าอันแรกบอกต้องแก้ทั้งหมดไม่นับไม่รวมหมวด1หมวด2ต้องแก้ได้ทั้งหมดแล้วพอเข้าไปแล้วคุณไปติดชนวนตรงนั้นคุณเพิ่งถึงบังอ้อกันมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งใช่ไหมหรือถ้าอยู่ดีๆนะจังหวะที่2พวกคุณบอกอ่ะเราจะรณรงค์ให้มีการแก้หมวด1หมวด2ต่อนำไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่ก็รัฐบาลเขาก็โปร่งใสเคลียร์ว่าก็เอามาใส่ให้ตั้งแต่แรกเลยอะนะเพราะปัญหาก็คือว่าเวลาถามคนเหล่านี้ว่าโอเคถ้าอยากจะแก้เนี่ยแก้อะไรอะไหนอธิบายให้ฟังหน่อยสิระบอบการเมืองการปกครองรูปแบบของรัฐอะไรเนี่ย พี่มีข้อเสนออะไรเหลือถึงที่อยากจะแก้ไม่มีใครสักคนตอบผมได้ล่าสุดอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็มีการพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นยังแก้ได้เลยแต่อาจารย์ปิยบุตรก็ไม่อธิบายต่อว่าตัวเองอยากแก้คือแก้อะไรผมเลยงงมากกับคนพวกนี้คือจะเอาแค่ว่าสร้างปัญหาไปเท่านั้นแค่นั้นเองเหรอถ้าคุณอธิบายอภิปรายกันได้ว่า 1-2 ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60มีปัญหาอะไรเอามาอภิปรายกันแล้วก็นำมาสู่ข้อถกเถียงในสังคมผมยังรับได้นะแต่จนถึงวันนี้ไม่มีใครบอกผมได้เลยว่าที่อยากจะแก้1-2แก้ไปเพื่ออะไรแค่บอกว่ามันควรเป็นอำนาจของตัวเองในการแก้ก็เท่านั้นเองเอาแล้วพี่แก้ไหมอาจจะไม่แก้ก็ได้เอ้าแล้วพี่จะทำให้มันเป็นปัญหาทำไมเพราะพี่รู้ใช่ไหมว่าใส่ถ้าไม่ใส่เข้าไปปั๊บมันจะมีคนอีกกลุ่มนึงอ่ะเป็นจำนวนไม่น้อยด้วยนะก็อาจจะไม่เห็นด้วยแล้วมันก็อาจจะนำมาสู่กระบวนการของการแก้ที่มันมีปัญหาหรือเปล่าคือเรื่องนี้พี่แขกพยายามอธิบายมาทุกวันเลยนะคะอาจารย์วิโรจน์คืออาจารย์ปิยบุตรบอกว่า
ถ้าจะต้องทำประชามติถึง3รอบแล้วก็ยังจะมีคำถามที่ problematic ก็คือห้ามแก้หมด1หมด2อาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่างั้นเสนอให้สภาแก้รายมาตราก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการประชามติถูกไหมแต่อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560อ่ะมันพิเศษมันพิเศษตรงมาตราหลายๆมาตราที่ล็อกไว้ว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่เกือบจะห้ามแก้ห้ามยกเลิกห้ามทำอะไรใหม่หมดเลยอ่ะทีนี้ในหลายๆครั้งในรัฐบาลที่แล้วค่ะอาจารย์วิโรจน์ก็มีความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญกันหลายครั้งแล้วจนผ่าน1ผ่าน2จะผ่าน3อยู่แล้วก็มีคุณไพบูลย์นิติตะวันถูกไหมคะที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่าเอ๊ะอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะมันเป็นอำนาจของสภาจริงหรือเปล่าใช่แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าจะทำต้องกลับไปถามประชาชนเพราะอำนาจการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชนทีนี้ถ้าคุณจะแก้รายมาตราไปเรื่อย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 อ่ะมันไม่จบไปดิมันก็ไม่จบคือแขกไม่ได้บอกว่ามันทำไม่ได้นะคะแต่ along the way อ่ะหนึ่งคุณจะต้องตอบคำถามว่าตอนหาเสียงบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเอาแล้วเวลาทำจริงทำไมมาทยอยแก้ทีละมาตราไหนบอกว่าจะกลับมาถามประชาชนไหนบอกว่าอำนาจการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนเราอยากแก้ทั้งฉบับจะไปแก้รายมาตราทำไมอันนี้อาจารย์พิยบุตรเข้าใจไหมคะว่าถ้าเลือกแก้รายมาตราแบบอาจารย์พิยบุตรบอกมันมีคนกลุ่ม A B C D อยู่ในประเทศไทยอ่ะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราแบบอาจารย์พิยบุตรบอกอ่ะคนกลุ่ม A เห็นด้วยแต่คนกลุ่ม B C D E F ก็จะเถียงในทุกเรื่องเลยหาเสียงอย่างหนึ่งทำอีกแบบหนึ่งไม่ตรงปกตบัดสัตว์ไม่ทำตามที่สัญญากับประชาชนอันนั้นไม่ใช่พวก B C D พี่มันคือพวกเดียวกับอาจารย์พิยบุตรนั่นแหละอ่ะทีนี้รัฐบาลก็รัฐบาลพรรคเพื่อไทยอ่ะค่ะถ้าเขาแลนสไลด์นะเขาจะไม่มีข้อแก้ตัวหรือว่ากับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะเขาต้องทำทุกอย่างตามที่เขาสัญญาเอาไว้แต่ในเมื่อแขกย้อนกับนิทานเรื่องเดิมนะคะในเมื่อพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นแกนนำในการรัฐบาลล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยหาเสียงสว.มาก็ไม่ได้หาพรรคร่วมมาร่วมก็ไม่ได้แล้วทำให้พรรคเพื่อไทยต้องไปจับมือกับพรรคขั้วตรงกันข้ามซึ่งมีแนวคิดไม่ตรงกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกไหมอาจารย์วิโรจน์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติเขาอยากแก้รัฐธรรมนูญแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนก้าวไกลและเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนพรรคเพื่อไทยก่อนที่เพื่อไทยจะไปรวมรัฐบาลกับเขาถูกไหมแต่ตอนนี้เมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผสมและต้องประคองรัฐนาวาเนี้ยไปให้มันราบลื่นถึงฝั่งฝันและจะต้องปฏิบัติภารกิจแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกันในฐานะเจ้าภาพสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำอะไรคะจัดตั้งคณะกรรมการรับฟังความเห็นต่างเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเรามีพรรคร่วมที่มีข้อกังวลคือเขากังวลเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และรูปแบบของรัฐและเหตุที่เขากังวลก็คือในอดีตที่ผ่านมาฝ่ายพวกเราอ่ะก็พูดเรื่องสหพันธรัฐพูดเรื่องจะแก้112พูดเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าทำไมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาจะกังวลใจและกลัวแล้วในบริบทของการเมืองไทยตอนนี้มันก็มีความไม่ไว้วางใจกันถูกป่ะเธอก็กลัวฉันฉันก็กลัวเธออ่ะในเมืองเธอก็กลัวฉันละฉันก็กลัวเธอพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นหัวเรือเป็นเจ้านั่งเป็นเจ้าภาพอยู่ตรงนี้ดึงใครมาก็ต้องดึงคุณนิกรจำนงมาแล้วก็รับฟังความเห็นต่างแล้วก็ทุกคนเขาก็ตกลงกันหมดละว่าเอาละนักการเมืองทุกพรรคทุกคนอยากแก้รัฐธรรมนูญอยากปลดล็อกตัวเองออกจากมรดกของคสช.แต่เขาก็กังวลว่าเรื่องหมวด1หมวด2เนี่ยคือคนมันกลัวมันก็คือกลัวคุณผู้ชมไม่ต้องไปถามเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลัวเธอเชื่อฉันสิฉันไม่เปลี่ยนหรอกฉันไม่ทำอะไรหรอกฉันจะยั่งยืนสถาพรกูพูดไปแต่เขากลัวแล้วเขาไม่เชื่อเราเมื่อเขากลัวแล้วเขาไม่เชื่อเราก็ต้องมีหน้าที่ถอยกันคนละก้าวแล้วทำให้ process การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมัน
ไปต่อได้ประตูบานแรกเปิดบันไดขั้นแรกอ่ะมันเปิดก็มีคนคำนวณให้แล้วนี่ครับว่าถ้าไม่เอาหมวด1หมวด2การแก้รัฐธรรมนูญที่เหลือจะอยู่ที่ประมาณเนื้อหาของ 91% ที่รับการแก้ไขถูกก็คืออย่าเอาอารมณ์เหมือนตอนตั้งรัฐบาลอ่ะทีนี้ถ้าหนึ่งนโยบายหัก299แล้วไม่ได้ถูกแล้วทีนี้ถ้าคุณมาตั้งแง่ว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นน่ะมาหลอกล่อเราแบบนี้มาหลอกให้เราบอกว่ารับไปก่อนนู่นนั่นดิดังนั้นเราจะรณรงค์โหวตโนหรือรณรงค์ไม่ออกเสียงหรือว่าบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เห็นด้วยก็แปลว่าเราคุณยินยอมนะคุณเซ็นยินยอมให้พวกเราอยู่กับรัฐธรรมนูญปี60ต่อทีนี้ถ้าคุณเนี่ยจะนั่งลงแล้วเปิดใจต่อกันเอาใจมาให้กันนิดนึงอ่ะคุณก็สามารถไปพูดกับประชาชนของคุณได้นี่นาว่าเออความไว้วางใจระหว่าง2ฝั่งที่มันโพลาไรซ์มาตลอด20ปีอ่ะความไว้วางใจมันเกิดไม่เกิดขึ้น 100% เพราะฉะนั้นน่ะเราเว้นหมวด1หมวด2ให้พวกเขานิดนึงนะคะแล้วค่อยๆไปแก้ในส่วนที่เราแก้ได้แล้ววันนี้พี่แขกพูดในรายการ In Her Eyes ว่าเมื่อประชาธิปไตยมันลงหลักปักฐานมันมั่นคงขึ้นน่ะมันมี resilience นะอาจารย์วิโรจน์มันมี resilience มันมีภูมิคุ้มกันคนเริ่มไว้ใจกันมากขึ้นมันมีการเลือกตั้งต่อเนื่องกันโดยไม่มีการรัฐประหารเราเริ่มแบบเออโอเคฉันเชื่อเธอแล้วนะว่าเธอไม่ทำเออฉันก็เชื่อเธอละว่าเธอก็ไม่ได้บ้าคลั่งขนาดนั้นมันไปต่อได้คุณจะแก้อีกกี่ครั้งก็ได้แต่คุณจะดันทุลังทำแบบที่คุณอยากได้แม้มันจะถูกต้องที่สุดนะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยถูกต้องที่สุดแข็งไม่เถียงแต่ถ้าคุณจะดันทุลังเอาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดตามแบบของคุณณวันที่สังคมยังไม่มี trust 100% เราจะไปไหนต่อไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามโฆษกรัฐบาลบอกแล้วนะคะว่าทำประชามติครั้งแรกจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะอยู่ในกรอบกฎหมายระหว่าง90ถึง120วันโดยการทำครั้งแรกมีค่าใช้จ่าย 3,200 ล้านบาทซึ่งอันนี้เป็นไปตามกฎหมายเดิมนะคะทีนี้เมื่อสักครู่มีพูดถึงสว.คือเมื่อวานนี้อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์นิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าอยากจะให้จับตาช่วงรอยต่อระหว่างสว.ชุดเก่าชุดใหม่หากอยู่ดีๆต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นหลัง10พฤษภาคมสว.ชุดเก่าจะมีสิทธิ์โหวตนายกอาจารย์ปริญญาเอาเชื่อข่าวลือด้วยหรอเชื่อจตุพรมั้งเชื่อจตุพรใช่ไหมฟันธง10ครั้งผิด10ครั้งคุณวันลบตังคณานุรักษ์สว.ก็บอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วที่ผ่านมาโดนหนักแล้วคงไม่อยากจะร่วมโหวตนายกแล้วเพราะว่าถือว่าทำให้เราเสียหายถ้ามีหน้าที่ต่อก็ทำเฉพาะเรื่องที่ค้างอยู่เท่านั้นนะคะก็จะไม่ไปยุ่งด้วยส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการไปดูงานต่างประเทศของสว.ชุดปัจจุบันเหมือนที่อาจารย์วิโรจน์บอกว่าเขาจะไปดูงานกันเนี่ยเนาะในช่วงใกล้หมดวาระสว.วันลบบอกว่าในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของวุฒิสภาเราไม่ได้ไปดูงานต่างประเทศและในกรรมการก็ไม่มีนโยบายที่จะไปศึกษาดูงานในต่างประเทศซึ่งจากกรรมการทั้งหมด28คณะมี9คณะค่ะที่ไม่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศส่วนตัวเคยพูดในวิปุทธิสภาว่าไม่เห็นด้วยกับการเดินทางไปดูงานในต่างประเทศเนื่องจากตัวเองก็ไม่สามารถตอบคำถามต่อสังคมว่าไปดูงานแล้วจะนำกลับมาทำอะไรเพราะมีวาระเหลืออีกไม่กี่เดือนขณะเดียวกันก็มีภารกิจงานที่ค้างและต้องดำเนินการจำนวนมากดังนั้นกรรมธิการการพัฒนาสังคมจึงมีมติว่าไม่ไปเขาไปทำไมกันนะคะเขาไปดูงานเขาไปทิ้งทวนเที่ยวครับทิ้งทวนนะทั้งนี้สังคมนะครับสามารถวิจารณ์ได้เต็มที่นะเพราะบุคคลสาธารณะต้องพร้อมที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ขณะเดียวกันก็ต้องมีการนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเรียกว่าหากจะด่าก็ต้องด่าให้ถูกคนหลังจากนี้ไม่ว่าสว.ชุดไหนนะครับหรือสว.ชุดใหม่หรือส.ส.หากจะไปดูงานต่างประเทศก็ต้องตอบถามชี้แจงต่อสังคมได้หากตอบไม่ได้ก็อย่าไปนะในวันในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้ก็คือในทำนองว่าฝากให้รัฐบาลสภาดูหน่อยนะคะใจผมนะในฐานะที่เคยพาเอางี้ข้าราชการข้าราชการเลยก็ไปดูงานหลายครั้งมันได้ประโยชน์พี่แขกมันได้ประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อยแต่ถามว่าไอ้ไปตอนใกล้จะหมดวาระเนี่ยมันจะกลับมาทำประโยชน์ได้ยังไงยกเว้นว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าระหว่างที่ตัวเองต้องเว้นวรรคไปเนี่ยจะรอจะกลับมาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่มันตลกไงมันตลกแล้วที่มันตลกก็คือว่านี่คือการเลี่ยงของความดีนะสารพัดอ่ะใช่ไหม
ลับมาทำซะเองทิ้งทวนเพราะฉะนั้นเนี่ย 9-28 นี่คือใช่ไหมไม่ไปไม่ไปแต่ว่าอีกที่เหลือเนี่ยไปเนี่ยแปลว่าไม่ต้องการความเป็นคนดีอีกแล้วเพราะอนาคตคงโนสนโนแคร์แล้วไงทิ้งทวนโนสนโนแคร์แล้วนะแต่ประเด็นก็คือแต่ละท่านก็ผู้รักผู้ใหญ่นะพี่แขกตังตึงก็น่าจะมีเยอะแยะทำไมถึงมาอาศัยช่องกรรมธิการเดินทางไปดูงานพื้นที่ก็ไม่ต้องลงอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมไปไหนมาไหนก็ในประเทศก็ขึ้นเครื่องฟรีอะไรอยู่แล้วก็อาจารย์วิโรจน์พูดเหมือนไม่รู้จักพลสนิท ไม่ใช่สนิทผม ของฟรีเอาไว้ก่อน พักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้านะคะยังมีอีกหลายประเด็นให้ได้คุยกันค่ะสักครู่ค่ะชุดสังฆทาน